สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันนะครับผมเชื่อว่านะเมื่อคืนนะครับเราได้ทราบนะครับเขาใช้คำว่าปิดลีกนะครับปิดหลีกของแต่ละลีกนะครับมีบทสรุปอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ย จะทราบผลการแข่งขันแล้วก็ทีมใดได้ไปยูฟ่าแชมเปียนลีกบ้างอย่างทีมโปรดของผมอะ่ะก็คือลิเวอร์พูลนะครับก็คว้าพื้นที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกเหมือนกันนะครับในขณะที่หลายๆทีมนะครับพิกล็อกเหมือนกันนะอย่างเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ไม่ครับเลสเตอร์ยังคงไปเล่นบอลยูโรปาลีกอยู่นะครับยังลีกเกิดใหม่เนี่ยที่ชื่อว่าอะไรนะคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือปะลีกเกิดใหม่อย่างเช่นอ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกสเปอร์เนี่ยทีมอันดับ7เนี่ยได้นะครับก็ ก็ถือว่ามันเป็นหลีกที่เกิดใหม่นะผมไม่แน่ใจนะว่ารูปแบบการจัดเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะฤดูกาลหน้านะครับการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยต้องกลับมาด้วยคนดูที่มากขึ้นกว่าเดิมได้ฟังเสียงบรรยากาศของกองเชียร์แล้วโคตรมีความสุขเลยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเข้าประเด็นของเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับวันนี้ข่าวน่าสนใจมากเยอะมากกว่าเมื่อวานอีกผมเนี่ยแปลนะครับแล้วก็ เยอะบอกได้เลยว่าเยอะแต่ว่าจะเล่าให้กระชับนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้กันเลยนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยตั๋วครับตั๋วฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับผมไม่เคยนําเสนอมาก่อนเลยนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าราคาตั๋วเท่าไหร่นะครับล่าสุดนะครับราคาตั๋วฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสูงถึง500ปอนด์นะครับ รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเนี่ยค่าตั๋วเนี่ยห้าร้อยปาห้าร้อยปอนเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองร้อยล้านเออสองร้อยสองร้อยปอนแค่นั้นเองแต่ปรากฏว่าในตอนนี้เองเนี่ยค่าตั๋วรอบชิงเนี่ยห้าร้อยปอนนะครับถือว่าเยอะมากนะเยอะมากและนี่ยังไม่รวมค่าเดินทางค่าอะไรหลายๆอย่างอีกนะครับฉะนั้นเกมากในขันเนี่ยรอบชิงชนะเลิศนะครับที่ปอโตอ่ะ แน่นอนครับใครที่เข้าสนามเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับได้ดูบอลแบบมันเป็นอะไรที่ผมก็อยากดูเหมือนกันนะในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับราคาตั๋วในปีนี้เนี่ยแพงมากเลยแพงมากแล้วก็การตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงการจัดการที่ปอโตในตอนนี้เองเนี่ยถูกว่ามากถูกว่ามากเลยนะเพราะว่า1ตั๋วแพง2ส,สิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างเหมือนจะดีอะ่ะเหมือนจะดีดูดีเลยแหละแต่ไม่ดี ปัญหามันมีอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ตอนนี้ทางฟีฟ่าเองเนี่ยก็ยูฟาด้วยนะเขากำลังที่จะเคลียร์เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลางไงแต่ตอนนี้มันเริ่มยุ่งยากนะครับก็ตัวที่ถูกที่สุดอะยูฟาแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศอะอยู่ที่แค่60ปอนแค่นั้นเอง60ปอนแค่นั้นเองถูกสุดนะแต่นี่ซัดไป500ปอนปอนนะครับก็มันเป็นปัญหาที่ยูฟาต้องดำเนินการแก้ไขนะครับก็ รอดูกันนะครับอย่างเราเนี่ยไม่เดือดร้อนอยู่แล้วดูผ่านเน็ตเอาตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปกาเดียล่ากันนะครับความสำเร็จของแมนซิตี้การอำลาของกุลนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ที่เป็นแฟนแต่ละทีมอยู่ก็จะรู้ว่าสโมสรที่เรารักเนี่ยมันมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับผมเอาบทสรุปของเป๊ปมานะครับเป๊ปเนี่ยประสบความสำเร็จกับแมนซิตี้ ผมใช้คำนี้เลยนะใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเอาผมเอาเรื่องกุลก่อนละกันเนาะกุลจะเซ็นสัญญากับบาเซลนาสอปีแล้วตอนนี้เขารอตรวจร่างกายในอีกไม่กี่วันนี้นะครับคือเอาง่ายนะครับกุลเนี่ยขึ้นแท่นนะครับแซงเวลูนี่นะครับยิงในพิมยรีกมากที่สุดนะครับหนึประตูเวลูนี่หนึ้ปประตูนะครับก็ถือว่าอำลาแบบสวยงามมากนะครับ ส่วนเป๊ปกันเดล่าเนี่ยเป็นกุนซือที่ประสบความสำเร็จนะครับกับแมนซิตี้มากๆก็ถือว่านะครับเป็นอะไรที่เพอร์เฟคสำหรับซิตี้ในฤดูกาลนี้นะเกมที่เอาชนะเอเวอร์ตันได้เนี่ยกุน2ลูกกุนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใครได้ไปเนี่ยก็โชคดีไปนะครับเพราะว่าเขาเขาเป็นสไตลเกอร์ที่ครบเครื่องนะครับเป็นสไตลเกอร์ที่ครบเครื่องเหมือนที่เซอร์เล็กฟูกุสันพูดไว้จริงๆแหละนะครับในบทสัมภาษณ์ เซอร์เล็กฟูกุสัน n นเวอร์กิฟ n นะครับลองไปดูนะครับเขาพูดถึงกุลด้วยนะเป็นสตรเกอร์ที่แบบว่าสุดติ่งเลยล่ะนะครับก็เปปฤด,ด,ดูกาลหน้านะครับเขายังคงที่ต้องป้องการแชมป์พรมเมลีกส่วน29นี้นะครับผมใช้คำว่าเปปเนี่ยเป็นต่อเลยเป็นต่อมากกว่าเชลซีเลยผมดูจากฟอร์มเชลซีแล้วมาเทียบกับแมนซิตี้แล้วเนี่ยเขาใช้คำว่าความกระหาย ผมดูแมนซิตี้เนะี่ยก็หายแชมป์เหลือเกินนะครับแล้วก็ซิตี้ City นะน่าจะประสบความสำเร็จอีกยาวนานเลยแหละถ้าเป๊ปยังคุมทีมอย่างนี้อยู่นะตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวิดลุยกันนะครับดาวิดลุยก็อำลาทางน้ำตานะครับก็หลังจากจบเกมการในขันในนัดนะสุดท้ายนะครับก็มีการกล่าวอำลากับเพื่อนเพื่อนะดาวิดลุยก็เอามือไปแตะที่ตานะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็นั่งอยู่ที่ล็อกเตอร์แล้วก็นั่งมองที่ดาวิดลุยนะ ลุยส์นะครับได้พูดถึงช่วงเวลาที่ดีนะครับลุยสบอกนะครับว่ามันไม่มีอะไรมากเลยนะแต่ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมตั้งใจทําให้กับสโมสรแห่งนี้นะดูเหมือนว่าวันนี้มันถึงเวลาที่เขาจะต้องอําลาแล้วนะครับก็คือบอกกับดาวลุ่งอาร์ซนอลว่าคุณยังคงมีหน้าที่แต่ผมอะ่ะคือต้องถึงเวลาที่ต้อง,อ,งอำลา ประมาณนี้นะครับก็แฟนอาร์เซนอลเนี่ยก็ต้องไปฟังความขอบคุณของเดวิดลุยนะก็ประมาณนี้นะครับอย่างน้อยนีย่เขาก็ทำคุณงามความดีให้กับสโมสรนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูเก็ตครอปกันนะครับจเก็ตครอปนี่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะครับมีเรื่องราวสำคัญหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งที่ครอปพูดคือโอกาสยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับครอปบ,บอกนะครับว่ามันสุดหรือเชื่อนะว่าเราจะสามารถ คว้าพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้นะครับองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับเป็นใจกับเรานะครับในฤดูกาล2020-2021เนี่ยเป็นฤดูกาลที่เหลือเชื่อลิเวอร์พูลนะครับจบด้วยการเอาชนะคริสตัลแพลเลตได้2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็คว้าอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวของครอปเองเนี่ยก็กล่าวแบบชัดเจนนะครับว่าไวนาดุมนะครับก็จะอำลาสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแล้วเขาก็รับเขาเรียกว่าอะไรนะกำแพงรางวัลอะนะครับเดอะวอลอะไรนะนั่นแหละ นะครับกำแพงรางวัลที่เป็นรูปลิฟู์คว้าแชมป์อะไรบ้างตั้งแต่วัเดุมมาอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปให้ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ,อวัเดุมไปแล้วนะครับมาที่เรื่องราวของเงินรางวัลยูโรปาลีกกันนะครับก็ในวันที่2 6นี้นะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะครับ เขาจะแบ่งเงินนะครับเงินรางวัลยูโรปาลีกคือ90ล้านปอนด์นะครับเขาจะแบ่งเงินรางวัลน,นะครับจำนวน4ล้านปอนด์มาหารให้กับลูกทีมตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าควา้าแชมป์ยูโรปาลีกเขาจะได้รับเงิน90ล้านปอนด์นะครับในส่วนของ4ล้านปอนด์จะถูกแบ่งให้กับนักเตะนะแต่ยังไม่ได้แข่งนะครับยังไม่ได้แข่งยังไม่ได้แชมป์นะในสื่อต่างประเทศบอกนะครับว่าอุริกซนารอชานเนี่ยสามารถนะครับรับ ชวยแชมป์ใบแรกในฐานะคนคุมทีมแมนยูได้จากแชมป์ยูโรป้าลีกนี่แหละนะครับก็โซชานี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะยังคงมีภารกิจที่จะต้องทำงานให้จบให้ได้นะครับก็แมนยูได้แชมป์ก็จะได้90ล้านปอนด์จากยูโรป้าลีกตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในกรีฑนเป็นเรื่องสุดท้ายละนะครับที่ผ่านมานี่หน้าหนึ่งในกรีฑหมดเลยนะครับก็ มาที่รางวัลรองเท้าทองคำของแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนก็แซงนะครับโมเมนซาร่าไป1ประตูนะเคนยิงไปทั้งหมด23ประตูนะครับกับอีก14แอสซิสต์จากการลงสนาม35นัดในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นดาวซันโวควา้ารางวัลรองเท้าทองคำไปนะครับก็โมเมนซาร่าเองเนี่ยก็พยายามแล้วนะนะเราจะเห็นจากในเกมเนาะแต่ว่าซาร่าเนี่ยถือว่าเป็นคีย์แมนนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่านะโมเมนตัมของซาร่าเองเนี่ย อยู่ในระดับท็อปของลีกอยู่ละฉะนั้นการที่ซาร่าไม่ได้รางวัลในปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแรงผลักดันในปีหน้าให้เขาเนี่ยคว้ารางวัลน,นี้ให้ได้นะครับมันอยู่ที่ผลงานของลิเวอร์พูลด้วยเหมือนกันนะครับก็จบฤดูกาลนี้นะครับเคนเนี่ยคว้ารางวัลรองเท้าทองคำเนี่ยบอกอะไรเราบอกว่าเขาคือสไตเกอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องราวของเคนไปถึงไหนเดี๋ยวผมค่อยไปฟังกระทุเ,เดี๋ยวค่อยฟัง ในข่าวลายสโมสรแล้วกันนะครับก็อาตามนี้นะครับยินดีกับแฮร์รี่เคนนะครับคว้ารางวัลรองเท้าทองคําในปีนี้ไปตามนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับสําหรับข่าวหน้าหนึ่งในอังกฤษในเช้าวันนี้นะครับผมพยายามกระชับข่าวนะเพราะว่าเนื้อหาข่าวนี้เต็มหน้าเต็มหน้าเล่นผมแทบสลบนะครับก็มาต่อกันที่เรื่องราวของ5ประเด็นนะครับหลังจากบทสรุปพิพิธิจบลงไปนะครับบทสรุปที่1นะครับ เคนเอาชนะโมเมนซาร่าได้นะครับคว้ารางวัลรองเท้าทองคำไปในปีนี้นะครับก็มีแค่ยินดีให้แค่นั้นเองนะครับประเด็นที่2นะครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยพิกล็อกมากนะเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยสินาทีสุดท้ายเนี่ยคือเหมือนนักเตะของเขาเนี่ยขาดความมั่นใจไปเลยนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่แคสเปอร์ชมาทเคิลเนี่ยชกบอลเนี่ยแล้วเข้าประตูตัวเองเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับเราจะเห็น เขาเรียกว่าอีริยาบทของนะักเตะหลายคนเนี่ยแทบจะถอดใจเลยนะและหลังจากนั้นก็พังนะครับก็ในตอนนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่านะสโมสรเรสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีรุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแน่ในดูการน้าในดูการน้าถ้าเขาเสริมทัพด,ดีๆนะและบันดาโร,รเจอร์ล่าสุดก็คือเขาจะอยู่กับสโมสรเรสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับก็ยืนยันชัดเจนไปแล้วนะเขาจะไม่ไปคุมสเปอร์ตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ เลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับไม่เสียหายอะไรนะแล้วก็ประเด็นที่3นะครับเรื่องราวของกุลนะครับแมนซิตี้กับกุลก็ฉลองแชมป์แบบชื่นมื่นนะครับก็กุลก็จะไปอยู่กับบาร์เซโลนานะแล้วก็ประเด็นที่4นะครับเป็นเรื่องของโจวิลล็อกนะครับโจวิลล็อกนี่แทบจะเป็นฮีโร่จะเป็นฮีโร่ของชาวนิวคาสเซิลก็ว่าได้คือโจวิลล็อกเนี่ยยิงไปทั้งหมด7ประตูติดต่อกันนะครับ7ประตูติดต่อกันเนี่ยคือเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดละ 21ปีกับอีก200กว่าวันนะผมจำเศษมันไม่ได้นะ21ปีกับ200กว่าวนะันเน่ะมันเหมือนจะมีประเด็นของเขาอยู่นะผมขออนุญาตพูดไปเลยนะโจวิลล็อกคือฮีโร่ของชาวนิวคาสเซิลแล้วก็มีท่าทีว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะเซ็นสัญญากับโจวิลล็อกซึ่งยืมตัวมาจากต้นสังกัดเขาคืออาร์เซนอลด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนประเด็นที่5นะครับก็คือเรื่องของเดวิดมอยนะครับเดวิดมอยเนี่ยผมยอมรับนะครับว่ามอยเองเนี่ยเจอทีมที่ใช่ของเขาแล้ว ก็คือเวสแฮมนะครับเรื่องของมอยคือรักษาดีแคร์ไรส์ไว้นะซึ่งวันนี้ประเด็นข่าวดีแคร์ไรส์เนี่ยจัดเต็มแน่นะครับก็นี่คือ5สิ่งที่เกิดขึ้นพรีมริกในวันสุดท้ายของหลีกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแต่ละสโมสรกันบ้างนะครับวันนี้ผมจะเริ่มต้นเรื่องของอะไรนะ แดนนี่เซบยอสกันนะครับล่าสุดนะครับเซบยอสเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับเขาต้องกลับไปอยู่กับเรียมอริดต้นสังกัดนะตามความต้องการของเซบายอสเลยนะแต่ล่าสุดนะครับเหตุการณเปลี่ยนนะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสเรีลมอริดเนี่ยจะรอขายเซบายอสผมย้ําอีกครั้งนะสโมสเรีลมอริดรอขายเซบยอสเพราะอะไรในตอนนี้เองในสถานะทางการเงินของสโมสเรีลมอริดเองเนี่ย ก็ไม่ปกตินะครับเรมาดริดกู้เงินประมาณ150ล้านยูโรตามที่เราเป็นข่าวนะครับบา์เซโลน่ากู้ต้อง500ล้านยูโรแล้วก็จ่ายนักเตะต,ตามที่ผมนําเสนอไปทีนี้เนี่ยเซบยอสต้องถูกขายเพื่อเปิดทางเอมปาเป้ P P e. ในสื่อต่างประเทศเล่นข่าวเอมปาเป้ P P e. ไว้แต่เช้าวันนี้ผมยังไม่เห็นข่าวอัปเดตเลยนอกจากเรื่องราวของการปิดลีกนะครับก็ผมเชื่อว่านะหลังจากนี้เนี่ยเซบายอสเนี่ย ต้องเลือกทีมแล้วนะครับต้องหาทีมใหม่เล่นตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับพูดถึงบาร์ซ่าเนี่ยทุกคนก็ต้องนึกถึงเมสซี่เมสซี่อยู่ต่อไหมแนวโน้มนะครับผมสรุปให้เลยนะว่าเมสซี่จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปนะครับก็หลังจากที่กุลนะครับเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายก็เป็นไปตามที่เมสซี่ต้องการจริงๆแต่ว่าโค้ชอาจจะไม่ใช่โรน,นันคูม,มันแค่นั้นเองนะครับเร้เมสซี่น,นะครับก็พร้อมที่จะอยู่กับสโมสร บาร์เซโลนาต่อไปนะครับเดโลโอเรนะครับในสื่อเขาบอกไว้นะว่าความจริงคือสิ่งที่ผูกใจเมสซี่ได้คือแชมป์สโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยคว้าแชมป์โคปาเดเลนะครับซึ่งมันเป็นแชมป์สุดพิเศษสำหรับตัวเลนิเมสซี่เองเมสซี่พอใจแชมป์โคปาเดเลมากมันเป็นรายการพิเศษซึ่ง2ปีนี้จาก3ปีนะบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ได้เลยมันเป็นอะไรที่เมสซี่เนี่ย แฮปปี้มากนะครับก็จะอยู่กับบาเซลนาต่อไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาเซลนากันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของการเสริมทัพกันบ้างนะครับเรื่องราวของการเสริมทัพของบาเซลนาก็คือเขาสนใจโรบินโกเซนนะครับโรบินโกเซนเนี่ยเป็นนักฟุตบอลชาวเยอรมันนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางฝั่งซ้ายหรือแบ็กซ้ายให้กับสโมสรแอตแลนตาชาวเยอรมันคนนี้โรบินโกเซนเนี่ย อายุ26ปีสูง184ซนเมตรหนัก76กกิโลกร,รัมนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางสมสุนเซอร์หมายเล็ก 8, ให้กับแอตแลนตาทีนี้เนี่ยบาเซลูนาเคลื่อนไหวอย่างไรบาเซลนาเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับหลังจากกู้เงินมาเนี่ยตัวของโกลเซ่นนะครับจะใช้เงินประมาณ40ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ34.2ล้านปอนด์นะครับก็เชื่อกันว่านะบาเซลูนายุคใหม่เนี่ยต้อง แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาเยอร์มิเนกันนะครับล่าสุดนะครับก็กลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัววายนาดุมไปร่วมทีมนะครับการเจราจาผมใช้คําว่าเชิงบวกเลยเพราะาอะไรอ่ะก็มันแฮปปี้หมดอ่ะนะครับฉะนั้นเมื่อแฮปปี้หมดแล้วเจ้าตัวตัดสินใจอาลาลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการไปแล้วฉะนั้นการเซ็นสัญญากับาวายนาดุมจะเซ็นสัญญากับบาเยอร์มิเนกหรือปารีสแซงแคมปเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําได้แล้วนะครับส่วนบาร์เซโลนาก็ น่าจะลึกๆก็ถ้าโรนันคุมันอยู่แต่แต่ลาปาตาก็บอกไปแล้วไงว่าจะเปลี่ยนโค้ดใหม่นะครับทางเซฟิกเตงหนึ่งนะที่จะคุมบราซ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับวันในรุ่มก็น่าจะซบตับาบยูมินิกตามข่าวได้เพราะว่าดูเหมือนว่าข้อเสนอแฮปปี้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับล่าสุดนะครับในเกมที่ส่งดาวลุ่งลงสนามนะครับแต่มีฟีดแบ็กจากเดนนิสเจมส์ด้วยนะ อ่ะผมเล่าประเด็นเมนยูแบบสรุปเลยก็ได้โอเลกน้าโซชานะครับปลื้มนะครับกับฟอร์มการเล่นของนักเตะเยาวชนของเขานะครับผมแปะทวิตเตอร์ตัวนี้ไว้นะครับชัดเจนไหมครับชนะเสมอชนะแล้วก็เสมอเสมอชนะไม่ไม่ค่อยแพ้เลยนี่คือโมเมนตัมที่ดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมในหน้าสุดท้ายก็คือเอเลนกาเนาะเอเลนกาเนี่ยผมเนี่ยส่งลงนัดอย่างเงี้ยยิงได้เลยอะนะครับแล้วก็ ผมนึกถึงออกตัวนี้มาซีเยลจริงๆเนี่ยที่แฟนแมนยูบอกว่าต้องขายะนะครับก็คงจะลําบากหน่อยนะเดียโลก็เล่นเล่นพอใช้ได้นะผมว่านะเดียโลนี่อนาคตเด็กคนนี้18ปีนะครับส่วนส่วนเอเลนกา19ปีเอามาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้แล้วนี่ก็ใช้ได้แล้วนะทีนี้โซชาบอกว่าผู้เล่นอายุน้อยในวันนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโซชาบอกนะครับว่านี่คือคุณภาพและอนาคตของเรานะ ส่วนนักเตะคนอื่นอย่างฮานนิปาลเมชบี้อาร์โชาชอทายอันนี้นี่ชอทายนี่ผมว่าเขานิ่งนิ่งนิ่งอย่างเงี้ยแสบนะผมว่านะโคตเติบโตมาเนี่ยชอทายนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับก็มันเป็นความสําเร็จของฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะคว้าอันดับ2ได้นะแต่ผมก็พึงพอใจในเด็กของผมนะก็ประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วนะมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเท่านั้นแหละถ้ามันอยู่เก็บใช้ได้นะครับก็ตามนี้นะครับ ภูมิใจในดรารุ่งก็ปรับทีมให้ดีละกันตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับคราวนี้เป็นประเด็นของแฮร์รี่เคนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับรายงานว่าถึงแม้ว่าแมนยูจะมีคาราวนี่นะครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงต้องการเซ็นสัญญาก,กับแฮร์รี่เคนเหมือนเดิมนะครับ แมนยู <Man> ต้องการเซ็นสัญญาก,กับเคนเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าสื่อต่างประเทศจะยกให้สโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเต็งหนึ่งนะครับคือถ้าเคนต้องการความสําเร็จเนี่ยแมนซิตี้ตอบโจทย์ได้ทันทีนะครับเอาเคนไปเสริมหน้าเป้าแทนกุลเนี่ยยิ่งจบกว่าเดิมอีกนะครับแต่ในสื่อประเด็นนี้มันเป็นประเด็นของแมนยูนะเขาว่าอะไรรู้ไหมครับข้อเสนอใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูเต็นตอนนี้เองเนี่ยกำลังเตรียมอยู่นะแต่ที่แน่ๆนะครับแนวโน้มที่จะขายแดนนี่เจมส์เนี่ย เริ่มนะครับเริ่มเริ่มเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆละกับการขายนักเตะหลายๆคนเนี่ยจะเป็นหนึ่งในทุนที่จะต้องไปซื้อแฮริเคนสรุปนะครับแมนยูยังคงสนใจแฮริเคนเหมือนเดิมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจสซีลินกาดกันนะครับเรื่องราวของลินกาดตอนนี้อนาคตชี้ไปที่เวสต์แฮม n ยูไ d นเต็ดนะครับในสื่อตามเระเทรายงานว่าคือ มันมีการพูดถึงในเว็บไซต์ในสโมสรไงว่าสโมสรเวสต์แฮมยูเซตต้องการเซ็นสัญญากับเจสซี่ลินกาดคือลินกาดก็จะเหมือนกับโจว,วิลล็อกกันแหละที่ไปเล่นกับสโมสรที่ถูกฉลกมันปังไงมันปังเลยแหละแล้วในตอนนี้เองเนี่ยลินกาดจะต้องกลับมาอยู่กับแมนยูตามประเด็นที่ผมเคยนําเสนอไปนะครับอัปเดตต,ตรงไหนอัปเดตที่สโมสรเวสต์แฮมยูเซตจะเซ็นสัญญากับตัวของเจสซีลินกาด เนี่ยเว็บไซต์เขาก็ยืนยันนะว่าเราต้องการเจสซี่ดินกัดน,นะครับก็ในส่วนของเว็บไซต์เวสแฮมเนี่ยท่านก็ลองไปดูแล้วกันผมเอาตามสื่อเขาว่าตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่เจมส์นะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยการที่เขาจะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้นะครับเริ่มเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์แกรซต้ารายงานว่าเจมส์ James ครับไม่ประทับใจสถานการณ์ในตอนนี้และในตอนนี้เองเนี่ย ในการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงเป็นข่าวกับนักเตะที่จะมาเสริมทัพหลายคนโดยเฉพาะเจนันซันโชรวมถึงเมื่อคืนนี้การดึงอาามัดนะครับอามัดมาเป็นตัวจริงอะ่ะชัดเจนนะครับว่าโซชาเนี่ยจะไม่ใช่เดนนิสเจมส์นะครับอยู่ในแผนการทําทีม11ตัวจริงในอนาคตนี่คือประเด็นสําคัญนะครับเจมส์ยิงได้9ประตูนะครับกับอีแปดแอซิสจากการลงสามเจนัดให้กับแมนยูในทุกรายการนะครับโซชายืนยันครั้งล่าสุด เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือเจมส์จะมีส่วนร่วมในเกมกับเนี่ยในเกมที่เหลือในฤดูกาลนี้นะครับแลนะรอบชิงชนะเลิศจะได้ลงหรือเปล่ายัางไม่แน่เลยนะครับก็ที่แน่ๆน,นะในตอนนี้เองเนี่ยเขาเริ่มไม่พอใจละแล้วก็น่าจะย้ายทีมรีสูนิเตตเป็นเต็งหนึ่งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าโจเซ่กิเมเนสกันนะครับก็ล่าสุดในตอนนี้เองเนี่ยกิเมเนส เป็นเซ็นเตอร์แบ็กจอมแกร่งแมนซิตี้กับเชลซีสองทีมนี้เป็นเต็งหนึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยนะกิมินสเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจอมแกร่งจริงๆนะครับก็ในตอนนี้เองเนี่ยต้องดูข้อเสนอในการเปิดตัวกิมินสวัย26ปีนะครับเหลือสัญญา2ปีกับต้นสังกัดของเขานะครับก็ในตอนนี้เองเนี่ยกิมินสเนี่ยแอตเลติโกมาลิดเนี่ยเขาควา้าแชมป์ลาลิกาลิกสเปนได้แต่กิมินสเนี่ยจะขายหรือเปล่าเนี่ยมันก็อยู่ที่ ข้อสเสนอของ2ทีมนี้แมนซิตี้กับเชลซีผมอัปเดตแค่ว่าซิตี้กับเชลซีเนี่ยกำลังแข่งดิวของนักเตะค,คนนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยข่าวอะ่ะโอ้ผมเบรกนิดนึงนะโอ้แม่ามาันไปข่าวเยิงจริงนะครับอ่ะต่อเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดวิดมอส์กันนะครับล่าสุดนะครับดีแคไรซตอนนี้เนี่ย เชลซีนะครับจะยื่นข้อเสนอแล้วในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เช่นกันนะครับแมนซิตี้ไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวเขาปิดดิวเคนก่อนเดี๋ยวผมเดานะโอ้โหสนุกแน่ดิแครไรส์ครับเดวิสมอยยอมรับนะครับว่าในตอนนี้เองเนี่ยเขาไม่แน่ใจเลยว่าดิแครไรส์จะอยู่กับสโมสรต่อไปหรือไม่นะครับเพราะว่าในตอนนี้เองเนี่ยไรส์ Rice เองเนี่ยเป็นตกเป็นข่าวกับเชลซีเนี่ยหนักมากนะครับเชลซี Chelsea ต้องการดิแครไรส์มากๆ รวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนซิตี้ด้วยเช่นกันนะครับแค่เดวิสมอยพูดอย่างนี้แล้วอะ่ะอำนาจการตัดสินใจในสโมสรอ,อยู่ที่ตัวนักเตะเองนะครับก็รอดูกันนะครับว่าไรซ์จะได้ไปอยู่กับเชลซีหรือแมนยูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอากุลนี่ผมพูดไปหมดแล้วนะเรื่องราวซีติผมก็พูดไปหมดแล้วเรื่องราวของเจอเกนคอป เหมือนผมพูดประเด็นนี้ไปแล้วนะวเนดุมผมก็พูดไปแล้วคือหน้าหนึ่งในอังกฤษเนี้ยผมส่วนใหญ่แล้วข่าวมาันจะรวมหมดเลยนะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลในเช้านี้คือนาบีเกตานะครับต้องการย้ายทีมครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านาบีเกตานะครับไม่พอใจสถานการณ์ของตัวเองเท่าไหร่นะแข้งวัย26ปีนะครับได้รับปัญหาการบาดเจ็บตลอดฤดูกาลเลย มาในแนวของดนนี่อิงเลยอะ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะดามิเกตาเนี่ยแล้วที่สําคัญนะครับดูดูการนี้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลแค่15นัดเองนะครับพิมพิลิคเจนัดพิมิลิคจาก38ดนัดลง7นัดอีก8นัดเป็นบอลถ้วยอื่นๆนะครับก็ปัญหาการบาเดเจ็บนี่แหละคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมันกวนใจไงแล้วก็ไม่สามารถใช้งานเขาได้นะอาร์ลบุนะครับว่าครอปเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขกับความสัมพันธ์กับ ตัวของนาบี้เกตาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกตาเจ็บบ่อยไงแต่ในขนาดเดียวกันนะครับสโมสรอาราติโกมาริดนะครับต้องการนาบี้เกตาไปร่วมทีมนะในสื่อต่างประเทศท่ามวานนี้ใครดูข่าวช่วงค่ำก็จะออกนะว่าแอตเลติโกมาริดนะครับอาราติโกมาริดเนี่ยยังคงสนใจที่จะเสริมทัพนาบี้เกตาเหมือนเดิมนะครับก็เกตาเองเนี่ยสัญญาจะหมดกับลิเวอร์พูลในปี2023นะครับยิงไป7ประตูกับอีก4แอสซิสจากการลงสนาม76นัด ตั้งแต่ย้ายมาปี2018นะครับถือว่าลงน้อยมากตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนนทฟิลิปกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเนทฟิลิปนะครับทั้งฟิลิปทั้งคู่เพื่อนเขาอะนะครับแตกทั้งคู่เลยนะสื่อต่างประเทศชื่นชมมากเลยนะครับเด็กคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยนทฟิลิปกับใครนะอีกคนนะค่ะตอนนี้ผมนึกไม่ออกหรอกเพราะว่าผม ต้องจําข่าวหลายข่าวมากในตอนนี้เองเนี่ยการกลับมาของอตัวของโจโกเมสกับฟันได้นะครับจะมีในฤดูกาลหน้านะครับในตอนนี้เองเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยมีคู่เซนเตอร์แบ็กที่ยอดเยี่ยมนะลิสวิลเลียมนึกออกละลิสวิลเลียมกับแนทฟิลิปเนี่ยคู่นี้นะครับลิเวอร์พูลจะต่อสัญญาแนทฟิลิปก่อนนะครับส่วนลิสวิลเลียมเนี่ยต้องรอก่อนนะครับก็แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของสโมสรอนเชลซีนะครับสโมสรเชลซีเจอข่าวร้ายนะครับว่าเอนดวรัตเมนดี้นะครับได้รับบาดเจ็บนะครับและก็มีโอกาสที่จะพลาดการลงสนามในรอบชิงชนะเลิศนะครับเมนดี้นะครับถือว่าเป็นผู้รักษาประตูตัวหลักของเชลซีในเวลานี้นะและปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บในเกมที่แพ้แอสตันวิลล่านะครับสประตูต่อหนึ่งเขารู้สึกเจ็บซี่โครงอย่างมากนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตอาการในวันพรุ่งนี้นะ ส่วนเมนดี้เนี่ยน่าจะลงสนามในรอบชิงชนะเลิศได้ถ้ากระดูกซี่โครงไม่หักนะครับก็ในตอนนี้เองเนี่ยต้องประควประงมกันแหลกแหละนะครับก็ในตอนนี้นะครับเขาเก็บคินชีตไปทั้งหมด16นัดจากการลงสนามให้กับเชลซีทั้งหมด31นัดน,นะครับเก็บคินชีตเกินครึ่งใช้ได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเคลเตต้ากันนะครับท่านสุมาอีฟังดีๆนะ มิเกลเตต้านะครับได้ออกมาประกาศชัดเจนนะครับเมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยผมพยายามที่จะวางแผนนะครับในการปรับสโมสรอาร์เซนอลในช่วงของซัมเมอร์นี้นะฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังนะครับเราจบฤดูกาลนี้ที่61คะแนนแล้วในตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่านะครับเราเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยนะครับสโมสรอาร์เซนอลในตอนนี้เนี่ยมีปัญหาหลายเรื่องตั้งแต่แฟนบอลยันตำนานเลยนะครับ ตำนานก็บอกเรื่อยๆนะว่าอาร์ซนอลเองเนี่ยยิ่งดรอปลงไปนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะผมเชื่อว่าอาร์ซนอลยังคงเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับมันอยู่ที่คนแค่นั้นเองถ้าคนทําให้ดีมันก็ดีแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาร์เจต้าก็จะทําการปรับสโมสรอาร์ซนอลในฤดูกาลหน้านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันนะครับเรื่องราวของโทมัสซูเคิลนะครับได้ออกมาพูดถึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวอาร์ซนอลมี ผมไปแท็กข่าวอาร์เซนอลมาอารเชลซีมาขวางไงอ่ะโอเคโทมัสสุเคิลนะครับได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าทีมสโม,มสรเชลซีเนี่ยโชคดีมากเลยที่ได้อันดับ4นะครับถึงแม้ว่าครับว่าเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่านะครับจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่เชลซีต้องการนะครับแต่เชลซีก็ต้องอาศัยโชคเหมือนกันนะครับรอบชิงชนะเลิศน,นะครับคือโปรอาร์เขาเรียกว่าไงอ่ะคือแมตช์ที่โฟกัสของโทมัสสุเคิลนะแต่ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยตั้งแต่ เอ๊ะเชลซี Chelsea แพ้อาร์ซอลหรือปะถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่นัดนั้นที่แพ้เชลซีไม่ฟื้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศนี่หวดกันไฟแลบแน่เพราะว่ามันคนละบรรยากาศกันตามนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเซอร์จิอันเดรกันนะครับล่าสุดนะครับเซอร์จิอันเดรเนี่ยก็ถูกยืมตัวมาอยู่กับสโมสรนเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับวันนี้นะครับสโมสรนอาร์ซอน Arsenal เนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเซอร์จิอันเดรนะครับ สียนเดเองเนี่ยเขาลงสนามนะครับย้ายมาอยู่กับโลมาเนี่ยในปี2017นะครับ mm hmm. เขาเองเนี่ยยิงไปทั้งหมด17ประตูกับอีก12อสซิสจากกาโลงสนาม88นัดให้กับโลมาแต่ปรากฏว่านะครับสัญญากับโลมาเนี่ยจะหมดในปี2023นะในตอนนี้ปล่อยมาให้เลสเตอร์ซิตี้ยืมตัวอยู่เนี่ยก็รอดูกันนะครับหลังจากนี้นะอาร์ซอนจะขยับซื้อนักเตะคนนี้แหละนะครับก็ตามนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันต่อนะครับแต่ต้องแข่งกับสเปอร์นะครับล่าสุดนะครับนิโคล่ามิลินโควิชนะครับก็ตอนนี้ได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์ล่าสุดเป็นอาร์เซนอลนะครับมิลินโควิชนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กวัย23ปีนะครับของฟิออเรนตินาตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยสนใจนักเตะคนนี้นะครับก็ค่าตัวในการย้ายทีมอย่างที่ผมเคยนำเสนอไปนะครับอยู่ที่40ล้านยูโรหรือประมาณ34.4ล้านปอนด์นะครับก็ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดี๋ยวนะเรื่องราวของเคนไปหมดแล้วนะโจวิลล็อกผมก็พูดไปหมดแล้วนะครับสตีฟบูตนี่ดูแล้วเนี่ยจะชอบวิลล็อกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่อิงส์กันนะครับล่าสุดในตอนนี้นะครับเรื่องราวของสมสรศรัทธาัมตันนะครับได้เปิดได้เปิดเผยนะครับว่าสมสรศรัทธาัมตันนะครับกำลังที่จะต่อสัญญาแดนนี่อิงส์ขยายสัญญาออกไปนะครับ ตอนนี้อิงเซียตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะและสมูสรนซาวแทมตันไม่ต้องการขายแดนนี่อิงส์ออกไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนิกโป๊บกันนะครับนิกโบ๊ผู้รักษาประตูของเบอร์ลี่นะครับล่าสุดนะครับก็จะพลาดการเล่นฟุตบอลยูโร2020นะครับเนื่องจากต้องเขารับการผ่าตัดที่หัวเข่านะครับก็ถ้าใครผ่าเข่าเนี่ยผมรับรองได้เลยว่ามันจะกลับมา ช้าหน่อยนะครับแต่มันอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นิกโบ๊ทนะครับต้องรับการผ่าตัดที่หัวเข่านะครับก็จะอดบอลยูโร2020ตามนี้นะครับหมดหรือยังเหลือประเด็นสุดท้ายโอเคประเด็นสุดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของแบรดล็อตเจอร์นะครับเมื่อคืนนี้นะครับล็อตเจอร์เองเนี่ยก็ผมเชื่อว่าเขาคงเสียใจมากนะที่พลาดพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับแต่ผมเชื่อว่าล็อตเจอร์เป็นมือชีพพอ เพราะว่าบันเจอ์นะครับได้ประกาศชัดเจนนะครับว่าเขาจะอยู่กับสโมสรมเลสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับก็เอามาปิดท้ายกับไฟเลสเตอร์ซิตี้ตามนี้นะครับเป็นไงบัางครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในเช้านี้นะครับก็ผมต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์ทุกหลีกนะครับแล้วก็บทสรุปหลายๆอย่างนะที่มันเกิดขึ้นในในการในวันปิดลีกเนี้ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการพลาดแชมป์ของปารีสแซงแรมนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมการแข่งขันสมูสรลิวส์เนี่ยสิปีแล้วนะครับไม่ได้แชมป์ก็ได้แชมป์อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะแล้วก็อ,กอย่างหลายเรื่องราวนะครับที่จะต้องติดตามมันต่อไปก็คือตลาดนักเตะนะครับผมย้ำอีกครั้งนะ9มิถุนายนเริ่มเซ็นได้เลยนะครับแล้วก็5ทุ่มในวันที่31สิสิงหาคมเป็นวันปิดตลาดนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมด ในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ